วัสดีครับทุกคนต้องพึ่งกาแฟกันหน่อยครับเช้ามาหลายวันเหลือเกิน9โมงก็เพิ่งจะพากบอลไปนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะ AC มิลานไปได้1ประตูต่อ0ตอนแรกคิดว่าวันนี้จะทำคลิปไหวหรือเปล่าแต่ว่าพอเห็นเรื่องราวครับยังไงก็ต้องมาเจอกับคนดูทาง YouTube จริงๆนะครับเพราะว่าดีลที่4ของเราครับดูเหมือนจะมีอุปสรรคก็คือโซเฟียนอัมราบัตจริงๆก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดว่าเป็นดีโวนัสได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปถามนักเตะฟิออเรนติน่าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับกระแสที่จะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำพูดของเขาค่อนข้างที่จะจับผิดได้เยอะทีเดียวพร้อมกันนั้นครับลิซาโดมาติเนสก็ได้ไปให้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลูซีฟประมาณ20นาทีนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือเขาพูดถึงการเป็นหัวหน้าทีมของบรูโน่เฟร์นันเดสพร้อมกันนั้นครับด้วยความเป็นคนแอคเซสซีฟแบบนี้นะฮะผู้สื่อข่าวถามเลยครับคุณเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของโอนาน่ามองยังไงจังหวะโอนาน่าไปด่าแม็กไกว์ลิซันโดจะมีความคิดเห็นอย่างไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมขอไปเริ่มที่ดีลที่3ของเรานะฮะลาสุนฮอยลุนเมื่อวานนี้ตรวจร่างกายผ่านแล้วแต่ทำไมยังไม่เปิดตัววันนี้ฟาบิซิโอโรมาโน่ออกมาแฉนะครับว่าไปตรวจร่างกายเป็นรอบที่2เมื่อวานนี้ตรวจผ่าน complete medicalเป็นการตรวจแบบเมนตรวจแบบแทบจะทุกอย่างและวันนี้ไปเก็บรายละเอียดแอบมีคนสงสัยว่าไปเจออะไรหรือเปล่าแต่โรมาโน่ยืนยันว่าการตรวจ2รอบมันเคยมีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นย้ำว่าฮอยลูนตรวจร่างกายรอบที่2และถ้าผ่านก็จะเปิดตัวกับสโมสรแต่จริงมี The Metro นะครับออกมากล้าฟันธงเลยว่าตรวจรอบที่2ก็ผ่านแล้วและให้สัมภาษณ์กับสโมสรอย่างเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่เพราะเป็นแค่เทียอย่างแมทโชนะครับยังไม่ใช่เล่มใหญ่พร้อมกันนั้นครับคริสเตียนอีริกเซนได้ออกมาเปิดเผยจริงๆบทสัมภาษณ์นี้ผมเห็นมาสักพักนึงแล้วนะเขาเพิ่งจะเอาออกมาพูดก็คืออีริกเซนเป็นคนชาติเดียวของฮอยลุนแกก็ออกมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆนะฮอยลุนเก่งมานานแล้วครับแต่แค่สื่อมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าไปทำในเดนมาร์กเขาเนี่ยเห็นฮอยลุนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นทีมชาติเป็นกองหน้าที่แข็งแรงมากแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งใน2ปีนี้อาจจะไม่ได้ดูอัตลันต้าประจำอันนี้เอลิกเซนบอกแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าเขาจะเล่นยังไงให้กับแมนยูผมอิมเมจินออกเลยนะเพราะชนะคอยลุ้นนะครับรอลุ้นชูเสื้อภายในสักวันเนี้ยนะครับหรือว่าเช้าวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับทีนี้ไปที่ซาดิโอมาเน่อันนี้ปิดดีลเรียบร้อยครับเซ็นสัญญากับเอานาเซอร์ค่าตัวขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไปมาบายูนิคต้องการโลแต่ขาดทุนแค่ล้านปอนด์ครับเพราะว่าซื้อมา35กับลิเวอร์พูลขายไป34ทั้งที่เป็นคนที่ไม่อยากใช้คนที่อาจจะไม่กระทบมากมายก็คือมาเน่เพราะว่าฟันค่าเหนื่อยไปถึง 650,000 ครับต่อ1สัปดาห์แม้เขาจะออกมาบอกว่าการย้ายออกจากบาเยิร์นเนี่ยมันอิทเฮิร์ทเขารู้สึกเจ็บปวดนะครับเขาไม่อยากให้มันเป็นไม่อยากให้บทสรุปมันเป็นแบบนี้ซึ่งทูเคิลก็บอกผมก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรนะครับมาเน่ก็เป็นคนที่ดีมากๆแต่ว่าโลกของฟุตบอลมันทำให้มันอาจจะต้องมีการแยกทางกันถ้าหากว่ามันไม่เวิร์กนะครับอายุเพียงแค่31ปีจะไปเล่นร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับทีนี้อาร์เซนอลหน่อยอาร์เซนอลเนี่ยจริงจังเรื่องโกเหลือเกินมันมีกระแสมา2วันซึ่งผมยังไม่ได้นำเสนอเขาเริ่มที่จะตั้ง question mark กับอารอนแลมสเดลครับทุกคนแลมสเดลจริงๆเป็นโกที่ผมชอบมากเลยนะแต่ผมสถิติในการชอบโกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าผมชอบใครคนนั้นไม่ไหวทุกทีเลยต้องเป็นฟอสเตอร์ฟาเบียนบาเตสนะครับทีเนี้ยแลมสเดลนี่ก็คือซื้อมาแก้ปัญหาตอนแบร์เลโนแต่ต้องยอมรับว่าท้ายซีซั่นเขาก็มีความผิดพลาดบ่อยอาร์เตต้าไม่รอช้าครับต้องการซื้อนักเตะตัวที่4ครับไปตามจีบดาวิดรายามา 2-3 วันวันนี้ฮะสื่อมวลชนรายงานว่าเขาได้ตกลงเพอร์ซันนอลเทอมกับนักเตะเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ค่าตัวซึ่งเมนฟอร์ดอะขายลาย่าไม่ได้เพราะตั้งค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์ซึ่งมันแพงมากนะแต่ฉันมั่นใจว่าเขาจะปิดให้ได้เป็นนักเตะคนที่4นะครับของปืนใหญ่ในฤดูกาลที่ต่อจากไรซ์ต่อจากฮาวเวทนะครับแล้วก็ได้มาอีกเยอะแยะเลยนี่ยังมีเลงอีกนะฮะไปปิดท้ายวันนี้กันด้วยทางฝั่งของแฟนของดูซานฟราโควิดมีแว่วๆมาว่าฟราโควิดอาจจะออกจากยูเว่เพราะยูเวนตุสจะตามลูกาคูยูเว่เป็นคู่แข่งสำคัญของอินเตอร์ในการตามล่าพิตูนะครับดูซานฟราโควิดมีข่าวกับเชลซีหนาหูมากเลยครับถ้าหากเชลซีไม่ได้เอ็มบัปเป้ท็อตโบลี่โทรหาประธานสโมสรนาเซอร์เอ็กไคลฟี่เองเลยนะครับอยากได้เอ็มบัปเป้ถ้าไม่ได้อาจจะมาที่ฟราโควิดวันนี้ครับแฟนของดูซานนะครับคนคนนี้มีฉายานะฮะรู้จักเมแกนฟ็อกซ์ใช่ไหมเมแกนฟ็อกซ์ก็คือนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูด
ขาบอกคนนี้เป็นอิตาเลียนเมแกนฟ็อกซ์เพราะว่าเป็นมิสอิตาลีปี2019ชื่อว่าคาโรไลนาสตราแมนะครับพบกับทางฝั่งของดูซานตั้งแต่2022นะครับโอ้โหวันนี้โชว์ข้างหลังครับสักมาเต็มเลยนะครับโชว์ความเซ็กซี่ฝรั่งชอบสักอยู่แล้วนะฮะสักในที่นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าแทททูนะครับแปลว่ารอยสักนะครับก็มีคนตามใน Instagram 524,000นะครับราโควิชเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่หล่อมากนะครับคนไทยชอบเยอะมากแล้วก็เอาจริงๆคนไทยบอกหน้าตาคล้ายๆคุณณเดชนะครับถ้าไม่นับแฮร์รี่วิงค์นะใครเหมือนกันลองดูแฮร์รี่วิงค์กับดูซานฟาวิชใครเหมือนคุณณเดชมากกว่ากันนะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับนี่คือแฟนของราโควิชว่าที่นักเตะพรีเมียร์ลีกอาจจะเป็นเชลซีนะครับนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าครับนอกเหนือจากเรื่องโซเฟียนอัมราบัตนะครับเราจะไปคุยกันถึงลิซานโดมาร์ติเนสนะครับที่ออกมาพูดค่อนข้างเยอะเลยกับรุ่นการแรกของพรีเมียร์ลีกของเขานะครับนักข่าวถามว่าเฮ้ยถ้าหากตอนนั้นคุณไม่เจ็บไอ้กระดูกหน้าเท้าแตกเนี่ยคุณมั่นใจไหมว่าคุณจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน FA Cup Final ได้ลิซานโดมาร์ติเนสจะตอบว่าอย่างไรห้ามพลาดทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมภูมิใจนำเสนอไอเทมที่เก๋ไก๋สเลนเดอร์มากๆเลยครับนั่นก็คือแก้วน้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปลี่ยนลายได้ครับแก้วใบนี้นะฮะมันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับมันสามารถบอกอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในมัคของเราได้นะครับแก้วนี้โคเรียกเป็นมัคอยู่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะครับก็คือถ้าตอนแรกถ้าหากอุณหภูมิมันเป็นเย็นๆหรือว่าเป็นน้ำอุณหภูมิที่เรากินเนี่ยพื้นผิวของแก้วมันจะเป็นสีดำแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นโลโก้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีนะฮะลองดูจากอินเสิร์ตของเราได้เลยนะครับสิ่งนี้ถามว่านอกเหนือจากความเท่ของมันเนี่ยฮะคือมันเท่อยู่แล้วนะครับเราออกสามารถเอาไปโชว์เพื่อนๆหรือว่าเวลาแขกมาที่บ้านเราบอกเฮ้ยเราจะโชว์เมจิกเราจะโชว์มายากลให้ได้ดูอยากเห็นไหมเติมน้ำร้อนไปปุ๊บเพื่อนร้องครับแต่นอกเหนือจากความเก๋ไก๋ของมันครับประโยชน์ของมันจริงๆแล้วก็คือการเช็คว่าน้ำในแก้วอุณหภูมิมันร้อนนะคล้ายกับอะไรรู้ไหมครับคล้ายกับมันจะมีช้อนที่วัดอุณหภูมิได้เวลาป้อนข้าวเด็กทารกอะครับถ้าหากว่าเสียบลงไปเวลาใครมีลูกนะก่อนที่เราจะเอาข้าวให้ลูกกินอะถ้าหากช้อนมันเปลี่ยนสีเนี่ยแสดงว่ามันร้อนเกินไปที่จะเอาเข้าปากทารกอันนี้คล้ายกันเลยครับก็คือแก้วในอุณหภูมิมันสูงนะมันจะเป็นโลโก้นะครับเหมือนกับในกล่องที่มันเขียนบอกแบบนี้ฮะลองดูนะครับถ้าหากว่าเป็นฮอตนะครับมันก็จะเป็นโลโก้แมนยูแต่ถ้าหากมันเป็นโคมันก็จะเป็นแถบสีดำๆนะครับดูครับฮีทนี่คือแปลว่าร้อนฮีทเชนมาร์กนะครับเป็นแก้วที่เปลี่ยนลายได้นะครับของดีมีที่นี่ที่เดียวช่องป๊อปวิลโบนนะครับแล้วราคามาไม่แพงฮะจากตอนแรกที่เราเคยปล่อยมาร์กไปนะอย่างแก้วใบเนี้ยปล่อยที่999บาทนะฮะบางลายก็จะประมาณ 1,070 บาทใช่ไหมฮะแก้วอันนี้ที่เปลี่ยนลายได้เราปล่อยไปแค่ 1,150 บาทเท่านั้นเองนะครับอุณหภูมิเราวัดกันให้เห็นเลยนะฮะทีนี้โปรโมชั่นหน่อยไอ้แก้วใบเนี้ยของเก่าผมไปดูในลังมันเหลือ3ใบนะครับอันนี้คือแก้วธรรมดาที่มีลายอยู่แล้วนะครับกับแก้วเปลี่ยนลายได้นะครับใครอยากได้นะครับ2ใบนี้ถ้าซื้อนะครับทันนะเอาเฉพาะ3คนเท่านั้นผมให้ส่งฟรีพร้อมลดให้อีก100บาทนะครับไลน์มาหาน้องผมได้เลยที่ไลน์แอดบอกวิรพลตรงนี้แต่ว่าถ้าหากเกินจาก3คนแล้วซื้อเดี่ยวๆก็ 1,150 บาทนะฮะของดีจากเมกาสโตร์ดูคุณภาพดีมากๆเลยเอาเข้าไมโครเวฟได้นะครับกินของร้อนของเย็นได้เลยแล้วมันสามารถเตือนเราได้ด้วยว่าไอ้แก้วที่น้ำที่มันอยู่ในแก้วเนี่ยมันร้อนหรือว่ามันเย็นนะครับเรื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นที่โซเฟียนอัมราบัตครับดิวที่4ของเราดูเหมือนจะไม่ราบรื่นซะแล้วนะครับเพราะว่ามีความลังเลเกิดขึ้นระหว่างตัวของผู้เล่นแล้วก็สโมสรของเราเองนะครับโดยเฉพาะปีศาจแดงที่ออกอาการกลัวในการใช้เงินนะเพราะว่าเอาจริงๆคือ3ตัวเนี้ยซื้อมาเกินกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ Financial Fair Play เรียบร้อยต้องมีความมั่นใจในการขายนักเตะออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดิวที่4เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกก็คือได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเผลอๆนะครับดูทรงแล้วอยากจะเอานักเตะฟรีด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าณตอนนี้นะครับแมนยูอยากจะขายนักเตะออกไปก่อนโดยที่ล่าสุดครับเรอัลโซเซดัดสนใจซื้อดอนนี่ฟานเดเบกมา2วันแล้วค่าตัวเนี่ยโหคาดการณ์มาผมแอบตกใจนะครับก็คือสื่อมวลชนบอกว่า
ดอนนี่อาจจะหาเงินให้แมนยูได้ถึง25ล้านปอนด์ไปที่ทางฝั่งของโซเซดาดเพราะตอนนั้นซื้อมา30กว่าส่วนตัวยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับส่วนอีกคนนึงเฟรดโหตามที่ผมคาดเลยครับหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมีคนดูถามเข้ามาว่าไอ้ปาลินญาไหลหลุดก็ฟูลแลมจะได้ใช้เงินซื้อทางฝั่งของไอ้เฟรดไงผมเลยบอกคนดูไปว่าเอ้ยคิดงั้นไม่ได้เพราะว่าฟูลแลมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เงินได้ขนาดนั้นนะครับแล้วไปซื้อลาอูพิเมเนสมาเสร็จขายปาลินญาให้เวสต์แฮมไม่ได้คราวนี้แหละมันก็ไม่มีตังค์ซื้อเฟรดเราล่าสุดครับทีมเต็งในการล่าตัวเฟรดเนี่ยคือกาลาตาซาราย์อีกแล้วนะครับหลังจากมันมีกระแสข่าวว่าภรรยาของเฟรดไม่อยากไปที่ตุรกีนะครับแต่ตอนเนี้ยเรอัลโซเซดาดจ้องดอนนี่ฟานเดเบกกาลาตาซาราย์เต็งหนึ่งในการได้เฟรดนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือแบทเทิลวิลเลียมลีซูเนเต็ดอยากได้3คนนี้ก็น่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับแมนยูเต็ดได้พอสมควรทุกคนเห็นไหมครับว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มจะไม่ค่อยพูดถึงการย้ายทีมของสกอตต์แมคโทมินีได้ยินมาว่าอาการบาดเจ็บของคอบบี้เมนูจะทำให้แมคโทมินีไม่ได้ย้ายนะครับแล้วแมคโทมินีไม่ได้ติดอะไรด้วยครับเขาเหมือนเขารักสโมสรเขายอมเป็นตัวสำรองเป็นแบ็กอัพแบบนี้ทีนี้กลับมาที่โซเฟียอาราบัตพอสโมสรยังขายใครออกไปไม่ได้แม้กระทั่งดีเทนเดอร์สันที่เล่าให้ฟังคลิปก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้คลิปไหนที่บอกฟอร์เรสต์ดึงเชงเล่นแง่ว่าเนี่ยยังเล่นไม่ครบ30เกมเลยก็ไม่อยากซื้อขาขอยืมตัวเท่ากับตอนนี้แมนยูขายได้แค่2คนไปแล้วที่ได้ตังก็คือไอ้อันโทนีอีลันกาแล้วก็อเล็กเตเล่แค่2คนนี้เองนะครับรวมกัน15ล้านปอนด์นั่นเองเอ้ย18ล้านปอนด์อันโทนีอีลันกา15แล้วก็เตเล่103ล้านปอนด์เท่านั้นนะทีนี้กลับมาที่อัมราบัตครับในวัย26ปีล่าสุดเขาให้สัมภาษณ์แบบออกอาการลูกลังเลแบบชัดเจนมากๆเข้าใจครับเวลานักฟุตบอลมันยังไม่ได้ย้ายเนี่ยจะพูดอะไรแบบเต็มปากเต็มคำมันก็น่าเกลียด นะครับคำตอบแรกก็คือถามว่าผมจะออกจากฟิออเรนติน่าเหรอ I don't know maybe I don't know of living ผมว่าไม่มั่นใจนะผมอาจจะอยู่ต่อก็ได้นะครับไอ้คำเนี้ยผมว่ามันปกติครับนักเตะคนไหนก็ต้องพูดกันเพื่อรักษาระยะแต่ประโยคต่อไปครับพอนักข่าวถามไปถามมาอีกเขาดันไปพูดคำหนึ่งว่า I don't know I think I could remain โอ้คำนี้ชัดครับ I could remain ก็คือผมก็น่าจะยังอยู่ต่อได้ละมั้งอะไรแบบเนี้ยนะถ้าย้ำถึง2ประโยคผมว่าจากประสบการณ์ผมนะปฏิเสธตามมารยาทส่วนใหญ่พูดแค่รอบเดียวแต่ถ้าพูด 2-3 รอบแบบนี้ผมว่าเขาเกิดอาการไม่ชัวร์เอเจนต์อาจจะบอกว่าแมนยูไม่ได้มีความจริงจังเพราะแมนยูเอาจริงคือครบแล้วได้โกแล้วได้เมาส์แล้วได้หน้ากองหน้าแล้วคอยลุ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะยากไม่เกี่ยวเท่านี้ฮะตัวของลิเวอร์พูลเองที่อยากได้อัมราบัตตั้งแต่แรกก็ไปไล่ล่าลาเวียของซาวด์แฮมป์ตันนี่ล่าสุดโดนปฏิเสธรอบที่2มาแล้วแต่ก็ยังพยายามจะเอาให้ได้พอผมไปดูสถิติมาเฮ้ยอัมราบัตมาเล่นให้เอริกเทนฮากที่อูเทคถึง50เกมเลยนะครับคุณผู้ชม50เกมเนี่ยเขายิงไปแค่ลูกเดียวแต่จ่ายแอสซิสต์ถึง10ลูกนะครับก็ไม่น่าแปลกใจที่ทางฝั่งของบอสเราจะชอบนะครับไม่มีเท่านี้ฮะอีกคนนึงที่หนุนหลังแมนยูเต็มที่ในการเซ็นสัญญานักเตะคนที่4มาให้ได้ก็คือตำนานของเราอย่างลุยซาฮานะครับลุยซาฮาเนี่ยตัวเขาเองเป็นอดีตกองหน้าของปีศาจแดงยุคที่เล่นกับฟันดิสลอยซาฮาบอกว่าถ้าเอาจริงซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นนักเขียนไปแล้วนะเป็นนักเตะที่ฉลาดมากนะครับเป็นนักเตะมีการศึกษาเลยอ่ะเรียนสูงอะไรเงี้ยแกบอกแมนยูต้องได้ดีลนี้ผมบอกเลยว่าแมทชิ่งมากแมทชิ่งคือแบบเข้ามากเพราะอัมราบัตเป็นคนดึงเกมดีและคุณมีความจำเป็นในการมีมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับเฟลชกับแมคโทมินีกำลังจะไปดีลอัมราบัตจะทำให้แมนยูสามารถที่จะพลิกสถานการณ์หน้ามือไปหลังมือได้เลยนะเพราะฉะนั้นดีลนี้มีความเหมาะสมมากในการที่ปีศาจแดงต้องไปคว้ามาให้ได้นะครับแล้วว่ากันว่าอันนี้เสียงเล่าอ้างนะฮะหลายคนยังไม่ประทับใจฟอร์เมชั่นเมาครับล่าสุดแมนเชสเตอร์นิวตัดเกตหลายคนขออนุญาตเนี่ยพอน้ำมันเย็นโทษทีนอกเรื่องพอน้ำมันเย็นมันกลับมาเป็นสีดำต้องเติมน้ำร้อนแล้วก็จะกลายเป็นโลโก้แมนยูนะครับเมสันเมาส์ครับมีการตัดเกตแล้วบอกว่ายัง not impressed not impressed yet คือแบบยังไม่สามารถสร้างความประทับใจอะไรได้เลยนะครับลักเฮิร์ตเนี่ยหลังๆหนักนะเอาไปเปรียบเทียบกับฟรังกี้เดยองเมื่อเช้านี้ถ้าใครได้ดูคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับฟรังกี้เดยองครึ่งหลังลงเป็นตัวสำรองให้บาร์เซโลน่าโทษทีนะภาษาชาวบ้านแม่งเก่งมาก มันลากพานักเตะ AC มิลานคอมเมนฟิตมันพานักเตะ AC มิลานทัวร์ได้เลยอ่ะมันเก่งมากนะครับตอนนี้เมสันเมาส์โดนจ้องเยอะนะซื้อมาแพงและยังไม่ได้โชว์อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วทำให้บรูโน่เนี่ยperformance ตกลงด้วยเนี่ยเขาโดนเอาไปเปรียบกับจูดเบลลิงแฮมโดนเอาไปเปรียบกับคายเซโดและโดนเอาไปเปรียบกับ
ทางฝั่งของเฟรนกี้เดยองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยซาฮาบอกเลยโซเฟียอัมราบัตจะมาทำให้กองกลางแมนยูเก่งขึ้นลุ้นนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้ไปที่ลิซันโดมาร์ติเนสกันบ้างครับวันนี้มาร์ติเนสให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อคิวจากเทนฮากช่วงปรีซั่นก็จะดีแบบนี้ครับได้คุยนักบอลนานหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้แบบเข้าแคมป์จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับแมนเชสเตอร์อีฟนิงเล่าให้ฟังว่าโหเห็นปกติเป็นคนที่ดูจริงจังกับการแข่งขันตัวจริงเนี่ยน่ารักมากเป็นคนอัธยาศัยดีแถมยังมีแบบส่งวิ่งให้นักข่าววิ่งคืออย่างเงี้ยฮะกับยิ้มตาให้อะไรแบบเนี้ยและทุกประโยคที่เขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า sorry พูดอีกทีหน่อยได้ไหมนะครับเขาถามนักข่าวถามถึงความซีเรียสแพชชั่นของเขาเวลาเล่นบอลโหลิซันโดขนาดปรีซีซั่นในยังบ้าเลือดไปเสียบเบลลิงแฮมกับเสียซาก้าขนาดนั้นจนเขาเกือบมีเรื่องแล้วทำไมต้องทำอะไรขนาดนั้นนะครับลิซันโดเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนที่จะจริงจังมากๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเล่นฟุตบอลผมรักมันผมจะทุ่มเทสุดตัวทั้งตัวและหัวใจและทุกครั้งที่ผมสวมเสื้อสีแดงผมจะมองไปที่ตาโลโก้สโมสรแบบนี้แล้วผมก็จะบอกว่าผม represent the club ผมมาทำหน้าที่แทนสโมสรผมรักผมรู้ว่าสโมสรยิ่งใหญ่แค่ไหนผมจะเต็มที่ตลอดนะครับฟุตบอลบางครั้งมันอาจจะจริงจังจะดูเกินเลยไปบ้างแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งจริงๆซึ่งบางครั้งผมก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียแต่ว่าผมก็คือทำเต็มที่ทุกอย่างนะครับทีนี้ครับนักข่าวก็ถามเรื่องโอนาน่าเฮ้ยลิซาโดนายกับโอนาน่านี่เคยทำงานร่วมกันที่อาแจ็กซ์มาพอสมควรเลยนะแล้วเห็นอย่างไรกับประเด็นที่เขาไปด่าแม็กควายซึ่งเป็นประเด็นร้อนอยู่ผมย้ำนะครับเมื่อวานผมเห็นข้อความผมไม่เห็นด้วยแหละข้อความนะฮะที่บอกว่าสื่อไทยทำไมต้องไปดราม่าทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่สื่อไทยครับสื่อทั่วโลกครับเขาไปเป็นประเด็นที่เขาควรจะต้องใส่ใจครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าคือยังไงดีฮะเรื่องพวกนี้มันเป็นรายละเอียดครับไม่ใช่ว่าแบบเราดราม่ากันเองแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆฮะเรื่องแบบนี้ถ้ามันถามนักเตะซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับก็ย้ำว่าไม่ใช่สื่อไทยนะครับมันเป็นสื่อทั่วโลกเลยครับไม่ใช่ต่างประเทศอย่างนี้ไม่ใช่แค่อังกฤษด้วยนะครับชี้แจงให้ฟังทีนี้เรื่องโอนาน่าครับถามลิซันโดลิซันโดบอกว่าผมชอบนะผมว่ามันไม่มีอะไรผิดแป๊บนะผมหาก่อนเขาใช้คำว่าดีแล้วเขาใช้คำว่า better ดีแล้วที่เตือนให้โฟกัสกันการที่เราคอยกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะทะเลาะกันในทีมนิดๆหน่อยๆนะครับมันเป็นการกระตุ้นให้ตื่นตัวซึ่งมันเป็น part of football เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นคำพูดนักบอลแต่ก็ย้ำว่าสื่อมวลชนเนี่ยมันก็ต้องจี้ในประเด็นที่แบบมันเห็นอยู่กับตามันเป็นประเด็นใหญ่อยู่แล้วเหมือนเวลานักบอลมันเหมือนจอร์แดนแฮนเดอร์สันไอ้เจมส์มิลเนอร์ทะเลาะกับฟันไดเถียงกันแค่นี้ก็เป็นประเด็นใหญ่อยู่แล้วครับเรื่องธรรมดาไม่ใช่สื่อไทยย้ำอีกทีนะครับทีนี้ครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วบรูโน่เฟร์นันเดสล่ะการได้เป็นกัปตันทีมเนี่ยคุณมีความเห็นยังไงนะครับแกก็บอกว่าพวกเราเคารพการตัดสินใจของบอสอยู่แล้วนะครับแล้วบรูโน่เป็นคนที่โพสิทีฟมากในห้องแต่งตัวเป็นคนที่แบบทำทุกอย่างผมว่าเขาเหมาะสมนะลิซาโดก็บอกนะครับทีนี้ครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าหากคุณเนี่ยดูทรมานมากกับการที่ไม่ได้ลงเล่นฟุตบอลในสิ่งที่คุณรักเนี่ยเสียดายนะเราไม่มีคุณในรอบชิงFA เราก็เลยแพ้แมนซิตี้ถ้าคุณลงคุณมั่นใจไหมว่าจะชนะซิตี้ได้แกก็บอกมันตอบไม่ได้หรอกผมก็แค่เสียดายที่ผมไม่ได้ลงรอบชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะถามว่าปราบซิตี้ได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ตอบยากนะครับทีนี้สิ่งที่อยากเห็นในฤดูกาลนี้ครับมาร์ติเนสตอบชัดเจนมากว่าผมอยากให้ทีมพัฒนายิงมากขึ้นนะครับเรามีโอกาสเราต้องจบสกอร์ให้ได้เล่นเกมเยือนให้ดีขึ้น เรื่องจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะเป็นลีกที่แข็งมากคุณต้องโฟกัสต่อเวลาคุณอาจจะเหม่อแค่แป๊บเดียวนะคุณเสีย1ประตูหลังจากนั้นเมื่อคุณเป๋คุณโดน2คุณโดน3คุณโดน4แล้วจะทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับผมรู้เลยเขาหมายถึงเกมลิเวอร์พูล7-0ครับผมมั่นใจเลยหน้าตาเขาบอกเลยว่าเขาหมายถึงเกมลิเวอร์พูลที่แพ้7-0มันเขาคงตกใจว่าแบบโหแม่งเสีย1เสีย2เสีย3เสีย5เสีย6เสีย7วันนั้นคือเขาลงด้วยอ่ะเสีย7ลูกอ่ะเพราะเขากองหลังเขารับผิดชอบเต็มเขาบอกมันแต่เราก็ต้องคัมแบ็คกลับมาให้ได้มันเป็นเรื่องที่แบบทำใจยาก can't sleep แต่ก็ต้องทำให้ได้นะครับนี่คือลิซาโดมาร์ติเนสกับบทสัมภาษณ์สุด exclusive นะครับจริงๆก็มีถามเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าแกอาจจะยังฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกอะไรนะฮะย้ำอีกทีครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยแก้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปลี่ยนลายได้ครับคุณผู้ชมครับลองดูจากอินเสิร์ตได้เลยฮะตั้งแต่ต้นคลิปผมทำให้ดูแล้วก็คือมันเป็นแก้วที่ amazing มากๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นน้ำอุณหภูมิหรือว่าน้ำเย็นมันจะเป็นพื้นผิวดำแบบนี้แต่ถ้าหากคุณเติมน้ำร้อนไปคุณจะใส่กาแฟจะใส่ชา
ใส่น้ำเต้าหู้มันจะเตือนครับโลโก้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันจะวิ้งขึ้นมาให้คุณรู้ว่าแก้วมันร้อนนะเอาจริงๆนะกูลองไปดูข่าวต่างประเทศเรื่องไอ้น้ำร้อนลวกมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกากับแฮมเบอร์เกอร์ร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งชื่อดังสีเหลืองๆประเด็นคือคนอเมริกามันบ้ามันจิบอย่างนี้แล้วมันร้อนลวกปากเหมือนลวกมือไม่รู้มันฟ้องร้องอเมริกาฟ้องทุกเรื่องมันไปฟ้องร้องเลยว่าไม่มีคำเตือนว่าน้ำในแก้วจะร้อนสุดท้ายบริษัทแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังเนี่ยแพ้คดีในศาลต้องมาติดให้หมดเลยว่ามันฮอตหรืออะไรอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่จะเตือนเราในการใช้ของในชีวิตประจำวันนะครับมันคล้ายๆกับไอ้ช้อนอุณหภูมิเนี่ยแหละฮะเวลาเราป้อนข้าวทารกเนี่ยถ้าช้อนมันเป็นสีขาวแสดงว่าร้อนเกินไปจะเอาในการเอาเข้าปากลูกเราอันนี้เหมือนกันครับถ้าน้ำร้อนมันจะขึ้นมาเป็นโลโก้แมนอยู่แต่ถ้าน้ำเย็นลองดูฮะถ้าเราล้างมันก็จะเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำอุณหภูมินะครับเป็นสิ่งที่ดีครับของมีประโยชน์นะครับแล้วก็เท่ด้วยนะฮะเพื่อนมาก็บอกเดี๋ยวโชว์วิทยายุทธให้ดูเทน้ำร้อนไปเพื่อนตกใจเป็นโลโก้แมนดูและดูคุณภาพครับของดีจากเมกาสโตร์ดู Cold and Hot Heat Change Mug นะครับ 1,150 บาทใครอยากได้ของดีอันนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับมาได้เลยนะครับมีน่าจะแค่ 15-20 ใบเท่านั้นทีนี้ไอ้มาร์คอันเก่าที่ลายนี้ที่ปล่อย999บาทเหลืออยู่ประมาณสัก3แก้ว3ใบในกล่องนะครับใครสั่ง2ใบผมให้ส่งฟรีและลดราคาไปอีก100บาททันทีนะครับทักหาน้องผมได้เลยส่วนใครไม่ทันก็อันเดียวนะครับอันนี้ของดีนะฮะราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยฮะพวกไอ้เปลี่ยนชนิดได้แบบเนี้ยจริงๆหลายตังค์นะ 1,150 บาทรายหาของผมได้เลยประมาณนี้ครับเอ้ยเดี๋ยวขอเก็บต่ออันนี้นึงรองเท้าปีศาจแดงเอาไปเอาขึ้นมาอีกทีนึงขอเวลา30วิรองเท้าแมนยูอันนี้ทุกไซส์หมดแล้วยกเว้น XL นะครับ XL คนที่ใส่ได้คือเท้า45จนถึง48นะใครที่เท้าใหญ่นะครับมาเอารองเท้ารองแมนยูไปได้เลยนะครับของดีมากๆของที่หายากจากเมกาสโตร์งานดีนิ่มมากใส่ได้หลายบทบาททั้งเวลาใส่ไปทำงานหรือว่าใส่รับรองเท่ๆแบบโคเรียก็ได้นะครับเหลือแค่ไซส์ XL ไซส์เดียวนะครับก็คือคนที่ใส่เบอร์45ถึง48นะครับ 1,890 บาทนะครับทักไลน์เข้ามาได้เลยสำหรับรองเท้านะครับมีไม่กี่คู่เท่านั้นนะประมาณนี้ครับคุยเจอกันบ๊ายบาย